ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกหลักข้าวทองสำหรับเมนูความอร่อยในวันนี้เรามีเมนูบราวนี่ถั่วแดงที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองค่ะเริ่มจากใส่ถั่วแดงเล็กตราข้าวทองลงในภาชนะล้างด้วยน้ำสะอาด 1-2 ครั้งจากนั้นเติมน้ำแช่ถั่วไว้1คืนเตรียมไว้ค่ะนำถั่วแดงเล็กตราข้าวทองที่แช่น้ำแล้วมาต้มจนถั่วแดงสุกเตรียมไว้ค่ะใส่ดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลาเนยสดและน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองลงในภาชนะตั้งไฟอ่อนค่ะคนจนส่วนผสมละลายพักไว้จนอุ่นเตรียมไว้ค่ะผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงโกโก้เบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะใส่ไข่ไก่น้ำตาลทรายลงในภาชนะใช้ตะกร้อมือคนจนเข้ากันเติมส่วนผสมช็อกโกแลตและกลิ่นวานิลาคนผสมให้เข้ากันเติมส่วนผสมแป้งที่ผสมไว้คนผสมให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นใส่ถั่วแดงเล็กตราข้าวทองต้มสุกคนผสมให้เข้ากันค่ะเทส่วนผสมบราวนี่ลงในพิมพ์อบเกลี่ยหน้าให้เรียบโรยหน้าด้วยถั่วแดงเล็กตราข้าวทองต้มสุกนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์จนกระทั่งสุกแล้วพักไว้ให้เย็นสนิทตัดเป็นชิ้นจัดลงภาชนะเสิร์ฟกับเมนูบราวนี่ถั่วแดงครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูอร่อยเมนูใดมาฝากก็ต้องรอติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ